ท่านผู้ชมครับปีใหม่เริ่มงามยามดีแบบนี้นะครับในการขึ้นปีถอดปีกระต่ายแล้วนะครับ2566แน่นอนครับที่จังหวัดสระบุรีนักข่าวของเรานะครับทีมข่าวเราก็อยู่ที่นั่นโอ้โหเขาบอกว่าเอ๊ะตอนแรกเขาก็งงเขาไปทำข่าวแบบนี้ทำไมคนยืนรอต่อคิวกันเป็นกิโลเมตรเลยอ่ะเขาไปยืนต่อคิวอะไรกันเราก็เลยลงพื้นที่ไปเขาไปขออะไรไหมครับอะไรเขาไปขอปฏิทินท่านผู้ชมแล้วจากหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆท่านผู้ชมดูภาพหน่อยฮะบรรยากาศที่วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์โอ้โหดูสิครับเยอะเลยนะคนเยอะมากเพราะบารมีของหลวงพ่อเนี่ยประจักษ์นะครับทั่วฟ้าเมืองไทยว่าหลวงพ่อนั้นท่านเมตตาครับนาที่หนองแคสระบุรีชาวบ้านญาติโยมกันมานี่ปฏิทินครับเห็นไหมสวยงามจริงๆมีองค์หลวงพ่อประดิษฐานอยู่ตรงกลางแล้วก็ล้อมรอบนะครับไปด้วยสีแดงแล้วก็ปฏิทินนะครับทุกเดือนมกราคมพามีนาเมษาพฤษภาอะไรก็ว่ากันไปต่อคิวครับไม่ต่ำกว่า1กิโลเมตรคณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ก็มีการจัดพิธีปลุกเสกให้ด้วยนะปฏิทินนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นกระดาษเปล่าๆนะนอกจากมีรูปของหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์แล้วปลุกเสกอีกต่างหากเนี่ยโอ้ยดีจริงๆพุทธศาสนิกชนนะครับก็มากราบไหว้กันทุกปีปีนี้เป็นปีที่15คือจริงๆนะที่วิหารแห่งนี้ท่านผู้ชมคนสระบุรีก็จะมีการฉลององค์นะครับก็มีการจัดกันทุกเดือนอ่ะเดือน12มาจนถึงปีใหม่แบบนี้นี่องค์ท่านเห็นมั้ยครับลงรักปิดทองแล้วจริงๆถ้าเป็นเนื้อดินนะครับท่านผู้ชมครับเคยหลายครั้งนะครับที่เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเคลื่อนย้ายท่านออกไปนะครับอาจจะไปไว้ประดิษฐานตรงจุดอื่นแต่ว่าเคลื่อนย้ายไม่ได้องค์ท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับปีนี้การออกแบบปฏิทินครับเป็นรูปแบบตลปัดครับข้างในเป็นรูปหลวงพ่อตามภาพที่เห็นนะครับความหมายของรูปมีสีน้ำเงินหมายถึงชาติสีเหลืองที่ล้อมกรอบเนี่ยเป็นรูปลายเอกลักษณ์ไทยหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ส่วนรูปหลวงพ่อสำเร็จก็แน่นอนครับสื่อถึงพระพุทธศาสนาก็เป็นความหมายในปฏิทินนี้เป็นความหมายที่ดีเยี่ยมจริงๆเห็นไหมครับเนี่ยนะชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์ที่เราเทิดทูนไว้อยู่เหนือหัวครับชาวบ้านที่มารอคิวนะฮะบอกว่าโอ้ยฉันมาตั้งแต่5ทุ่มของเมื่อคืนโอ้โหตั้งแต่5 ทุ่มนะเห็นไหมครับเนี่ยศรัทธามากนะครับศักดิ์สิทธิ์มากในองค์หลวงพ่อนะครับเนื่องจากว่าเธอเคยบอกว่าเคยไปกราบไหว้นะครับขอบอกว่าหลวงพ่อหนูของานทำได้ไหมอัศจรรย์จริงๆเธอบอกเธอได้งานนะเหมือนชื่อหลวงพ่อเลยหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้เธอก็เลยมาทุกปีนะครับแล้วก็ชีวิตก็ดีขึ้นตามลำดับตามที่ขอทุกอย่างเลยลองฟังญาติโยมดูครับมาขอไว้ค่ะหนูไม่ได้บนหนูมาขอไว้ขอให้ได้งานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นงานที่มั่นคงแล้วหนูสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้แล้วขอแล้วท่านก็หนูก็ได้แล้วก็ประจบเหมาะกับมีการรับปฏิทินถูกของทุกปีรอบแรกเพื่อนชวนมาก่อนก็เลยมากับเพื่อนแล้วรอบหลังหนูก็เลยมาเองเลยมาตลอดทุกปีเอาดูประวัติกันสักเล็กน้อยนะครับโอ้ผมขอยกมือทั่วหัวก่อนนะครับกราบหลวงพ่อขอให้ปีนี้ให้ผมวราพรชัญญาและคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูหน้าจออยู่ประตมมือพร้อมกันนะครับแล้วก็ยกมือขึ้นมาสาธุอนุโมทนานะครับหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะครับประจำจังหวัดสระบุรีของดีเมืองสระบุรีแล้วขุดพบโดยบังเอิญนะครับในหมู่บ้านหนองตาโล่ตั้งแต่พุทธศักราช2502ปัจจุบันนะครับคนมากราบไหว้สักการะบูชาท่านมากครับรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยครับเพราะว่าขอพรอะไรก็สำเร็จก็ตั้งนโมก่อนนะครับ3จบแล้วก็ตามด้วยพุทธังสำเร็จธัมมังสำเร็จสังฆังสำเร็จและตามด้วยพุทธังศักดิ์สิทธิ์ธัมมังศักดิ์สิทธิ์สังฆังศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ดีนักแหละครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8